วัสดีครับวันนี้จะพามาดูตึกข้างหลังภายนอกนะครับสภาแห่งรัฐวิกตอเรียที่เมืองโทษครับสภาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียที่เมืองวิกตอเรียนะครับดูความปกติสามัญชนของสภาเขานะครับไปดูกันครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นถนน Government Street นะครับเราก็พามาดูสภาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกวันนี้แดดดีมากนะครับวันนี้แดดดีมากวันจันทร์แดดดีมากเลยนู่นนะกว่าจะมืด3ทุ่มกว่านะครับนี่เดินมาก็จะมีเขาเรียกว่า statue หรือว่ารูปปั้นของควีนวิกตอเรียนะครับ1837ถึง1901นี่รูปปั้นของควีนวิกตอเรียอยู่ตรงนี้โอเคนี่ก็เป็นลานตรงกลางโถงตรงกลางเช้ายังไม่ค่อยมีคนนะเขาเรียกว่า Legislative Assembly ofBritish Columbia นะครับคือสังเกตว่าเขาก็จะไม่มีการปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะมานอนคุณอยากจะถ่ายรูปคุณอยากจะเดินเหินอยากจะทำอะไรคุณก็ทำได้หมดนี่ครับถ้าข้อมูลอะไรผมผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับมาหนแรกนะครับเขาบอกว่าเข้าไปได้ตรงนู้นเลยสวยมากเลยนะฮะแต่ว่าผมคงไม่เข้าไปถ่ายข้างในนะครับคงจะอยู่แต่ข้างนอกช่วงนี้เป็นสปริงแล้วล่ะอากาศน่าจะอุ่นกว่านี้แต่ว่าบอกปีนี้อากาศมันยังเย็นอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นโทเทมนะครับเป็นเขาเรียกว่าศิลปะของชนเผ่าพื้นเมืองที่ผมได้รับทราบมาว่าทางประเทศแคนาดาเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นคืนนะครับ เรียกว่าบูรณะแล้วก็ให้คุณค่าให้เกียรติให้ประวัติศาสตร์กับทางชนเผ่าพื้นเมืองเนื่องจากว่าเขาก็เป็นคนที่มาที่หลังใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าเป็นผู้บุกรุกเป็นผู้ครอบครองอะไรต่างๆ ตอนนี้ทางประเทศแคนาดาทางรัฐบาลแคนาดาในหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะขอโทษนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เกียรติเพราะนั้นจะไปที่ไหนก็จะเห็นโทเทมอันนี้ตลอดเวลานะครับนี่สังเกตนะครับคนก็จะเดินเหินกันสบายเนี่ยฮะไม่มีการปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณอยากจะมาประท้วงอยากจะมาแสดงออกอะไรทำได้หมดนะครับนั่นก็เป็นอ่าวนะครับผมก็เดินอยู่แถวนี้นะฮะสบายมากสนามหญ้านะครับนี่ลองเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกหน่อยเขามีทัวร์ไกด์ด้วยนะครับเห็นทัวร์ไกด์เขาหาคนไปทัวร์ไกด์เกี่ยวกับเรื่องสภาของเขานะครับโรงแรมมันอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้มี Parliament Dining Room ด้วยนะครับโอ้มีขายอาหารด้วยนะเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มี Breakfast นี่ฮะ Parliament Dining Roomอ๋อเพิ่งทราบเหมือนกันนี่เห็นไหมไปกินอาหารในสภาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรดีจริงๆนี่ก็เป็นธงของไม่แน่ใจน่าจะเป็นธงของรัฐเขานะฮะบริติชโคลัมเบียสวยจังอ
เขาบอกว่ารัฐเนี้ยมีความเป็นบริติชมากกว่าบริติชอีกนะครับเลยโคลส beyond this point นะครับ main entrance inquiry officeHead around the corner. You might be able to architect the building. Probably run the back. Yeah. นี่มี public tour ด้วยนะครับอย่างวันนี้ Monday June 13ก็มีตั้งแต่9โมง9โมงครึ่ง10โมง 10:30 2:30 3:30 4:30 นะครับ Tuesday ก็มีนะครับแล้วก็มี Traveling Place แล้วก็มี Welcome to the Parliament Parliament Buildings where 87 members of Legislative Assembly meet to shape the future of our province by debating and passing the law that governs British Columbia. The Parliament buildings are located on traditional territory of the Lukwun Gen speaking people known today as Songhi and Eskimo First Nation, whose historic connection to these territories continue to this day. We recognize and respect their culture, history, and traditions. For more information on the work of the Legislative Assembly,And on the Parliament building, visit our website at www.leg.bc.ca and follow us on social media นะครับ at Facebook Legislative Assembly capital B capital C and Twitter and IG at BC Legislature นะครับดีมากเลยมีฟริสบี้ด้วยนะครับ 10% off นะอันนี้ก็ต้องมี proof of vaccination ด้วยนะครับน่าดีมากเลยเนี่ยแหละคือสภาแห่งรัฐคือสภาของประชาชนของสามัญชนจริงๆนะครับที่ท่านสามารถที่จะมาได้เนี่ยท่านดูนะเขาจะนั่งเขาจะทำอะไรเขาก็ทำได้เพราะมันคือสภาของเขามันคือที่ของเขานะฮะเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูไกลๆนะเนี่ยคนเขาก็จะมาทำอะไรเขาก็ทำได้หมดเห็นไหมฮะนี่อากาศก็ดีมากเลย